เรื่องต่อไปไม่มีคลิปนะครับแต่มีกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถยนต์คันหนึ่งที่จู่ๆมันก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาทั้งที่จอดไว้อยู่เฉยๆในโรงจอดรถนะครับไฟนั้นลุกลามไปไหม้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไหม้บ้านเสียหายหนักทีเดียวไปดูครับนี่แหละครับคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ที่จอดไว้ภายในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ2มีนาคมทางเจ้าของบ้านเขาต้องหอบลูกวิ่งหนีตายกันออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงกว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากไฟสงบลงพบว่ารถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่มม7000พิษณุโลกมีรถมอเตอร์ไซค์เวสป้า1คันรถมอเตอร์ไซค์มินิบัสอีก1คันเสียหายทั้งหมดนะครับรถยนต์1มอเตอร์ไซค์2วอดครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นายสรานุวัฒน์รัตนวงศ์เจ้าของบ้านเปิดเผยว่าช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันที่ลานกลางบ้านจนถึงประมาณทุ่มครึ่งหลังจากนั้นก็แยกย้ายเข้าพักภายในบ้านแล้วก็เข้านอนพอช่วงเวลาเกือบ3ทุ่มนะครับกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเปลวไฟที่จู่ๆมันลุกขึ้นมาบริเวณมุมหน้ารถฝั่งซ้ายก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วไหม้รถไม่มอเตอร์ไซค์ไม่โรงรถทั้งหมดไปฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่าเหตุการณ์ครับผมก็เลยได้กลิ่นควันก็เลยวิ่งลงมาดูครับลงมาดูปุ๊บปรากฏว่าไฟอะไหม้ในห้องเครื่องแล้วครับในห้องเครื่องแล้วก็เลยเห็นท่าไม่ดีว่าไฟลุกเยอะคือเข้าพยายามไปดับไม่ไหวแล้วครับก็เลยคว้าลูกกับภรรยาออกจากบ้านก่อนเพราะว่ากลัวรถระเบิดสุดท้ายแล้วก็ไม่ถึง20 นาทีครับไม่หมดเลยแป๊บเดียวคุณสรานุวัฒน์เจ้าของบ้านยังบอกอีกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุอะไรทำไมมันถึงเกิดไฟไหม้แบบนี้เพราะว่ารถเก๋งของเขาก็ซื้อมามือหนึ่งแล้วก็เป็นรถระบบน้ำมันเบนซินปกติไม่ได้ติดตั้งระบบแก๊สอะไรไม่ได้ดัดแปลงสภาพรถใดๆทั้งสิ้นดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพบแค่ว่าต้นเพลิงเนี่ยมันอยู่บริเวณมุมซ้ายหน้ารถแล้วจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปลั๊กไฟใดๆของบ้านด้วยจะบอกว่าไฟมันเริ่มจากบ้านเหรอก็เขาก็ไม่รู้นะครับขณะนี้เนี่ยได้ติดต่อบริษัทประกันรถยนต์เข้ามาตรวจสอบซึ่งก็ต้องลากซากรถนี้ไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปครับ